ี่ค่ะแม่เมื่อทุกคนก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเจนออนเดอะบัดเจ็ตกันอีกแล้วค่ะครั้งนี้นะคะก็เป็นเอพิโซด4ที่ทางเราเนี่ยตั้งใจทำมากเพราะเพื่อนๆอ่ะขอกันมาเยอะมากนะคะคือการไปช้อปปิ้งที่ตลาดนัดเจเจค่ะและครั้งนี้นะคะจะทำให้มันยากขึ้นกว่าเดิมคือการตั้งกติกาให้ของทุกชิ้นนะคะไม่มีตัวไหนราคาเกิน350บาทเลยค่ะซีสคือแบบชีพมากถูกมากเวอร์ให้ทุกคนอยากรู้แล้วว่าเราเนี่ยได้กี่ลุคแล้วก็แต่งตัวมิกซ์แอนด์แมทช์ยังไงนะคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะลุคแรกของคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นลุคที่แคชชวลที่สุดเลยและเจนเชื่อว่าสาวๆคนไหนก็สามารถใส่ลุคนี้ได้นะคะก็คือการใส่เสื้อยืดคู่กับกางเกงยีนค่ะเสื้อยืดตัวนี้เนี่ยเจนซื้อมาในราคา220บาทเองค่ะคุณคือถูกมากและคือต้องบอกเลยนะว่าผ้าเนี่ยนิ่มมากค่ะและในร้านของเขานะคะมีหลายตัวหนังสือมากเลยส่วนตัวนี้เนี่ยเจนก็เลือกคำนี้มานะคะซึ่งเจนว่าเฮ้ยมันดูชิคดูเก๋ดูเท่แล้วก็แอบดูมินิมอลด้วยค่ะและเจนก็จะ mix and match กับกางเกงยีนค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจนเลือกกางเกงยีนที่เป็นทรง boyfriend จีนซึ่งเจนว่ามันฮิตมากมันกำลังอินสุดๆและทรงนี้เนี่ยเจนว่าใครก็สามารถใส่ได้และกางเกงยีนตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเจนซื้อมาในราคาที่ถูกมาก250บาทเองค่ะซิสเพื่อให้ลุคนี้เนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นนะคะจะพับขากางเกงยีนให้มันขึ้นมานิดนึงให้เห็นแบบข้อเท้านิดนึงก็จะดูเก๋ชิคมากค่ะและใส่คู่รองเท้าผ้าใบนะคะเกิดแน่ๆค่ะลุคที่2นี้นะคะต้องบอกเลยว่าน่ารักมากมันจะเป็นสายเดี่ยวแนวครอปนะคะซึ่งมันก็จะดูแบบว่ามีอะไรมากกว่าสายเดี่ยวทั่วไปนะคะและเพื่อความสดใสความน่ารักตะมุตะมินะคะเจนก็เลยใส่คู่กับกระโปรงค่ะซึ่งน่ารักมากเข้ากับลุคนี้สุดๆนะคะกระโปรงตัวนี้เนี่ยก็ราคาถูกมากอันนี้เนี่ย350บาทค่ะลุคนี้เนี่ยก็จะขยับตัวคล่องแคล่วนะคะไปเที่ยวไปเดินเล่นอะไรเงี้ยสบายมากแต่ก็ไม่ร้อนด้วยค่ะเหมาะกับประเทศไทยของเราเลยเวลาเพื่อนๆจะไปเที่ยวทะเลต้องไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนคะจักรจักรนั่นเองนะคะลุคนี้นะคะก็จะเป็นปาดลายสีขาวลายน้ำเงินที่เป็นแบบให้อารมณ์แบบซัมเมอร์สุดๆนะคะเหมาะกับการใส่ไปเที่ยวทะเลมากและเสื้อตัวนี้บอกเลยว่าถูกมากราคาแค่200บาทเท่านั้นเองค่ะลุคนี้เนี่ยเจนซื้อมาจากร้านเดียวกันนะคะเจนก็จะใส่คู่กับกางเกงยาวตัวนี้เลยเป็นกางเกงขายาวสีขาวขาบานนะคะและราคาแค่250บาทเองอะคุณหลายๆคนก็อาจจะกลัวว่าเฮ้ยซื้อเสื้อผ้าจักรจักรเนี่ยผ้ามันจะบางไปหรือเปล่ามันจะซีทรูเห็นกางเกงในของเราหรือเปล่าเฮ้ยซีสคือถ้าเราดูดีๆนะมันจะมีพวกที่200บาทที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายนะคะลุคที่4นี้เจนต้องบอกเลยว่าโอ้ my god ภูมิใจที่สุดแล้วนะคะก็คือสายเดี่ยวสีชมพูตัวนี้เลยค่ะผ้ามันนิ่มมากแล้วมันดูเงาๆมีความเป็นซาตินนิดๆและต้องบอกเลยว่าดีไซน์กิ๊บเก๋มากถึงจะดูเป็นสายเดี่ยวนะคะแต่เขามีความแบบว่าข้างนึงยาวชายข้างนึงสั้นอะไรเงี้ยมีดีไซน์อยู่นะและราคาเนี่ยแค่200บาทเองค่ะคือถูกมากส่วนกางเกงนี้เนี่ยเจนก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันนะคะกางเกงตัวนี้เนี่ยก็เป็นลายพริ้นท์ดอกกุหลาบสีชมพูนะคะซึ่งมีความแบบเข้ากันกับตัวบนนะคะโหอันนี้ภูมิใจไม่แพ้สายเดี่ยวเลยนะคะก็คือราคา250บาทเองอะและคือมันดูดีดูมีราคามากกว่าหลักร้อยบาทอีกนะคะเนี่ยและนี่ก็คือทั้งหมด4ลุคที่จะทำให้ดูในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะชอบและเอนจอยกันเนาะใครชอบลุคไหนก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะกดโหวตกดแชร์ใครยังไม่เคยกด subscribe นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเจนด้วยค่ะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะและถ้าเกิดใครอยากเห็นเอพิโซด5เราจะไป on the budget ที่ไหนก็สามารถรีเควสต์ลงมาข้างล่างได้นะจ๊ะงั้นเจนขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย